ีพ.ศ. 2531เกิดวิกฤตการณ์กุ้งกุลาดำล่มสลายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในทุกพื้นที่ไม่มีพื้นที่ทำกินเมื่อมองผืนป่าและแผ่นดินที่ขาดหายไปไม่มีสัตว์น้ำไม่มีป่าชายเลนเพราะปัญหาน้ำเสียและการลุกคืบของพื้นน้ำที่เข้ามาท่วมแผ่นดินจนกลายเป็นทะเลรวมถึงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาจังหวัดสมุทรสาครที่ในอดีตประสบกับปัญหาน้ำท่วมถึง9เดือนและอยู่ในทะเลโคลนอีก3เดือนสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลโคกขามจังหวัดสมุทรสาครเมื่อก่อนพื้นที่แห่งนี้ครับประสบปัญหาในเรื่องของระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายจนทำให้เกษตรกรแถบนี้ครับไม่มีพื้นที่ทำกินแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือปัญหาเหล่านี้ได้รับการคลี่คลายไปแล้วโดยการริเริ่มของคุณครูท่านหนึ่งรวมถึงชาวบ้านและหน่วยงานหลายฝ่ายนะครับทำให้ทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปพวกเขาทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับครูประสานเอี่ยมวิจารณ์กันครับเฮ้ยน้องรู้จักครูประสานป่ะรู้จักค่ะอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ทางนี้ใช่ไหมโอ้ขอบใจมากเลยจ้ะคุณครูประสานป่ะครับคุณครูประสานสวัสดีครับผมโอ้ครูประสานทำอะไรอยู่ครับเอาเด็กมาปลูกต้นไม้เป็นพันไม้ชายเลนโครงกลางใบเล็กใบใหญ่บ้างเพราะว่าเราอยากจะให้เด็กได้มีส่วนร่วมเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีปัญหาในอดีตมาก่อนคุณครูประสานมาเริ่มทำงานที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมเริ่มมาทำงานที่นี่ตั้งปี2136ปีแรกที่ผมมาเห็นโรงเรียนนี้นะครับ มันเป็น2ภาพภาพหนึ่งคือน้ำท่วมเป็นเวลา9เดือนอีกภาพหนึ่งคือเหมือนอยู่กลางทะเลทราย 3-4 เดือนเพราะนั้นปัญหาที่นี่วิกฤตมากๆเลยในด้านสิ่งแวดล้อมคือเฉพาะในปีนั้นเหรอครับครับใน1ปีจะมี2รูปแบบโอเคเค้ามีเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาเป็นต่อเนื่องต่อเนื่องมาเราก็มามองว่าปัญหาเนี่ยมันคงจะเป็นปัญหากระทบต่อโรงเรียนและนักเรียนแน่นอนถ้าไม่มีวิธีการแก้ปัญหาตามมาเนี่ยจะอยู่กันยังไงและพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นบ่อกุ้งล้างมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นนาเกลือบ่อกุ้งล้างก็จะเป็นน้ำพอช่วงกุ้งกุลามันล่มสลายชุมชนและโรงเรียนก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันคือน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำเสียขยะตามมาอย่างมหึมาเลยนี่คือจุดเริ่มต้นที่ครูใช่ครับพอเริ่มเกี่ยวกับอนุรักษ์ครับก็คือเราได้เห็นปัญหาแต่ว่าปัญหาที่เห็นในขณะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าคนผมเนี่ยไม่ใช่คนพื้นที่นี้นั่นดีครับพอมาเจอปัญหาอย่างนี้แล้วครูรู้สึกจะแก้ปัญหากับโรงเรียนนี้ยังไงแรกๆยอมรับว่ามีปัญหามากเนื่องจากว่าเราจะสื่อความเรื่องอย่างนี้กับชาวบ้านก็คงจะลำบากเพราะเขาอยู่ในภาวะที่สิ้นเนื้อประดาตัวเขาหมดตัวจากการทำด้านเศรษฐกิจตรงนี้แต่เราก็ต้องเข้าใจเขาเราก็ต้องใจเย็นเหมือนกันว่าการที่จะไปพลิกความคิดจากชาวบ้านจากไม่ดีไม่ดีมันเป็นเรื่องยากผมก็ต้องมาคุยกับเด็กซึ่งเป็นลูกหลานเขาตรงนั้นเองทั้งครูและเด็กก็เริ่มมาคุยกันผมจะเอาเด็กเนี่ยออกมานอกห้องมาเรียนรู้สภาพจริงรู้สภาพปัญหาเสร็จแล้ว เราก็กลับไปในห้องเพื่อประมวลการประมวลครั้งนี้เราก็จะเอาข้อมูลละเอาตัวด้านสารสนเทศมาละเอาแผนที่มาใช้บวกกับสิ่งหนึ่งที่เราปรารถนาเป็นสูงสุดคือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วครูไปเอาข้อมูลของพื้นที่นี้มาจากไหนครับเราจะเป็นต้องศึกษาความรู้จากหลายแหล่งแหล่งแรกๆต้นๆเลยคือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยมีแนวพระราชดำริเฉพาะด้านเฉพาะถิ่นเฉพาะที่เนี่ยไม่เหมือนกันภาคเหนืออย่างนึงภาคกลางอย่างตะวันออกอย่างผมไปเรียนรู้ที่ภาคตะวันออกที่กุ้งกระเบนที่จันทบุรีแล้วก็ที่แหลมผักเบี้ยแล้วก็มาประยุกต์ที่นี่บวกกับผู้รู้คือศาสตราจารย์ดร.อาสิทธิ์สนิทอักษรแก้วท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญน้ำป่าชายเลนของประเทศเลยและที่สำคัญท่านเป็นผู้ถวายรายงานให้กับในหลวงในเรื่องเหล่านี้ผมก็คิดว่าผมเข้าไปหาบุคคลเหล่านี้ไม่ผิดคนหรอกแล้วก็ผู้รู้อีกหลายท่านที่เป็นองค์คณะพอครูได้องค์ความรู้ในเรื่องของพื้นที่แห่งนี้ว่าเกิดปัญหามาจากอะไรถ้าครูเริ่มต้นดำเนินการจะแก้ไขยังไงครับชาวบ้านนี่นะครับแรกๆผมบอกเลยนะฮะไม่เห็นด้วยเลยเพราะหนึ่งในช่วงที่เราผมเข้ามาใหม่ๆเขาอยู่ที่ภาวะเขาล่มสลายเขาหมดเนื้อประดาตัวพอเขาหมดเนื้อประดาตัวนี่แหละครับเวลาเราไปเชิญชวนชักชวนไม่มีทาง
ทำอะไรกันอยู่ลำพาอ้าวสวัสดีครับจานเนี่ยมาดูน้ำอยู่เนี่ยกุ้งมันตายหมดทั้งวังเลยเนี่ยลองใช้ต้นโกงกลางลงมาปลูกสิเผื่อมันจะช่วยได้โอ้มันจะช่วยได้นะจานเพราะว่ามันที่นี่มันปลูกไม่ขึ้นหรอกจานเนี่ยผมจะขายที่ขายทางนะทำกินอะไรไม่ได้นะจานเนี่ยคือผมก็เริ่มมาคิดดูว่าเราก็ไม่ใช่คนที่นี่แล้วก็ไม่รู้จักใครมากเท่าไหร่เพิ่งมาใหม่ๆก็มาหวนคิดว่าในเมื่อเราเป็นครูเรามีนักเรียนซึ่งนักเรียนก็คือลูกหลานคนเหล่านี้นะครับก็เลยหวนคิดไปว่าอย่างนั้นเลยถ้าเราทําในพื้นที่ของชาวบ้านยังไม่ได้เนี่ยเราควรที่จะย้อนกลับไปทําที่พื้นที่ของโรงเรียนเราซึ่งพื้นที่โรงเรียนเราเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนชาวบ้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าข้อจำกัดเรื่องอื่นๆมันจะน้อยหน่อยแล้วเราก็เอาผู้เรียนเนี่ยซึ่งเป็นลูกหลานของเขาเนี่ยสำรวจสภาพพื้นที่ในโรงเรียนแล้วก็บอกกันว่าคุยกันว่าเธออยากให้โรงเรียนเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเด็กนักเรียนก็จะตอบในทํานองเดียวกันว่าอยากให้โรงเรียนมีสภาพที่ดีกว่านี้ครูมีวิธีที่จะดึงให้เด็กๆมาสนใจในเรื่องของการปลูกป่ายังไงครับเราได้เอาสภาพปัญหาของพื้นที่เนี่ยมาเกี่ยวข้องมาให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ให้รู้ว่าปัญหาเหล่านี้มันจะมีวิธีการอย่างไรและในปีพ.ศ. 2538เนี่ยเป็นปีที่เหมาะสมมากที่สมเด็จพระเทพที่พระองค์ท่านทรงมีแนวพระราชดำริให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยได้จัดทำโครงการศึกษาพัฒนาอนุรักษ์ป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริเด็กๆและตัวผมก็มีการพูดกันว่าเอาละบ้านใครที่มีฝักกงกลางนักเรียนช่วยกันเก็บมาเลยแรกๆผมจำได้ให้เขาเก็บมาคนละ20ฝัก20ต้นกล้าเล็กๆแต่เด็กบางคนมันคิดอย่างนี้ครับบ้านเขามีเยอะไงบางคนเอามาเป็นกระสอบเลยเขาก็ทำมาต่อเนื่องแล้วก็มาช่วยกันปลูกจากวันนั้นก็เป็นวันนี้เริ่มจากตรงไหนครับตรงที่เรานั่งนี่แหละครับเหรอครับตรงที่เรานั่งเมื่อก่อนไม่มีต้นไม้แต่เด็กที่อยู่กับเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นแต่มันมีภาพเก่าพัฒนาการเก่าเนี่ยมันมีเห็นกี่ปีแล้วนะครับวันนี้ตกที่เรานั่งอยู่ตรงนี้น่าจะ 17-18 ปีแล้วนะที่เราปลูกมาแล้วเนี่ยเด็กกับตัวผมเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่าเราได้แทนคุณแผ่นดินแล้วเราก็ทำต่อไปเรื่อยไม่มีคำว่าท้อผลตอบรับในการปลูกป่าเป็นไงฮะอย่างที่ผมเรียนมาที่แรกว่าพอเราทำโรงเรียนดีใช่ไหมต้นไม้เยอะสัตว์น้ำเข้ามาธรรมชาติดีขึ้นระบบนิเวศดีขึ้นผู้ปกครองก็ตกใจเราก็มามองว่าเอาละถ้าถึงวิกฤตตรงนี้เราช่วยกันทำแล้วเนี่ยในชุมชนที่มันมีปัญหาอยู่แล้วเอาชาวบ้านเนี่ยคือผู้ปกครองเขามาเรียนรู้ร่วมกันทำเวทีเอาผู้รู้จากภายนอกมาเพราะบางทีเราพูดเขาอาจจะไม่เชื่อเราเอาผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกเข้ามาเราก็เริ่มมีประสานกับหน่วยงานข้างนอกแล้วก็เริ่มมาเข้ามาจัดเวทีพอเขาเห็นว่าเราทำจริงแล้วมันมีผลว่ารู้ทำเขาก็บอกนี่ใช่เลยต่อไปนี้ผมจะช่วยอาจารย์ชาวบ้านเริ่มเห็นพัฒนาการและสิ่งที่เขาได้ชัดบ้านข้างโรงเรียนวันนี้เขาไม่ได้รับลมทะเลที่มันมีพายุเข้ามาโรงเรียนเราลดภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในการปรับซ่อมหลังคาเมื่อก่อนลมมันพากระเบื้องปิวนะชาวบ้านก็ลดปัญหาเรื่องการปรับซ่อมบ้านตัวเองจากลมทะเลที่มันพัดมาแรงๆอยากจะบอกว่าเราทำโรงเรียนดีผู้ปกครองเห็นผู้ปกครองก็ให้ความเชื่อมั่นเสร็จแล้วผู้ปกครองก็ไปขยายผลข้างนอกความเชื่อมั่นมันก็เกิดในระดับโรงเรียนและชุมชนมองดูนะมันก็เปลี่ยนแปลงหมายความว่าจากต้นไม้ที่มันไม่มีมันก็เริ่มมีคล้ายๆว่ามันเมื่อก่อนมันมีแต่คนตัดแต่มันไม่มีคนปลูกแต่พอแกเริ่มมาแกก็จะจากเริ่มจากต้นหนึ่งก็เป็นต้นสองต้นสามอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็จุดประกายไปเรื่อยๆเรามองแล้วพวกไงการเข้ามาของแกก็พัฒนาพวกไงโรงเรียนที่มันเคยเสื่อมโทรมหรือพวกไงมันแย่อะไรเงี้ยพวกไงมันก็ดีขึ้นมาคือว่ามันไประดับหนึ่งก็พอเรียนแล้วคะหนูก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์จากป่าชายเลนมากนะคะก็รู้สึกดีใจด้วยค่ะที่ได้ทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเรานะคะเพื่อห่วงแหนทางทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะอ
นับเป็นเวลาเกือบ20ปีที่อาจารย์ประสานเอี่ยมวิจารณ์เข้ามาบุกเบิกการอนุรักษ์ป่าชายเลนในโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาด้วยแนวคิดที่จะให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ป่าชายเลนดึงนักเรียนให้มีส่วนร่วมก่อนที่จะขยายผลไปสู่ชาวบ้านในชุมชนในการทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลนมาเกือบ20ปีนะครับตอนนี้ได้ผืนป่ากลับมาประมาณไหนแล้วครับถ้าในโรงเรียนเนี่ยพื้นที่เราเพิ่มมา 40% เกือบ 50% นะถ้าในชุมชนขนาดนี้บางทีนี่200ไร่บางทีก็100ไร่ก็โดยค่าเฉลี่ยก็น่าจะ600 500ไร่แล้วผมถือว่าได้คืนมาเยอะได้คืนมาเยอะแล้วคุณครูมีแนวทางในการทำงานยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงแนวทางการทำงานเนี่ยผมแบ่งซอยงานไว้5ระยะ5เฟสเฟสที่1ก็คือเริ่มในโรงเรียนจากบ่อกุ้งล้างเพิ่มพื้นที่ป่าเฟสที่2ก็เพิ่มความหลากหลายพันไม้พอเฟสที่3เนี่ยเข้ามาชุมชนเพื่อขยายผลในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็จับมือร่วมกับชาวบ้านเพื่อหาพื้นที่ทำงานเฟสที่4เนี่ยนะครับก็ผมเริ่มมาจับมือกับผู้นำชุมชนก็มีผู้ใหญ่หมูคุณวรพลดวงล้อมจันทร์คุณลุงนรินทร์บุญร่วมและก็เครือข่ายในชุมชนเนี่ยมาจับมือกันว่าพื้นที่โคกขามหมู่3เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องกัดซ้อชายฝั่งที่รุนแรงและบวกกับป่าชายเลนที่มันหายไปเราก็มาคุยกันว่าบ่อกุ้งด้านหลังเนี่ยจะทำยังไงมีป่าเพิ่มชายฝั่งที่มันถูกกัดซ้อเราจะทำยังไงให้มันมีกระบวนการแก้ปัญหากัดซ้อก็มาคิดกันในเรื่องของไม้ไผ่ชะลอคลื่นเรื่องการปลูกป่าในแนวถอยร่นปลูกป่าหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นส่วนเฟสที่5นั้นเราก็มองว่าในเมื่อพื้นที่เราได้ถูกพัฒนาแล้วเนี่ยเราน่าจะเอาตรงของเราเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นเนี่ยมาเรียนรู้และก็ขยายไปพื้นที่ในอ่าวไทยด้วยกันอันดามันบ้างนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นแบบอย่างให้กับประเทศใกล้เคียงเช่นพม่าซึ่งพม่าเคยมาดูงานเรา มาเลเซียเวียดนามและก็กัมพูชาซึ่งตรงนี้เป็นความคาดหวังที่ว่าวันหนึ่งของเราจะเป็นฮับหนึ่งที่ทำงานแล้วเนี่ยมีภาคส่วนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกิดผลในทางพัฒนาที่ชัดเจนครับถ้าอาจารย์ประสานเขามีเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขาก็จะให้ผมมาพูดเป็นครูสอนพิเศษที่โรงเรียนเป็นครั้งคราวในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ทำงานร่วมกันในด้านของการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ส่วนนี้ดูครูเป็นคนทำงานทุ่มเทครับ1วันมี24ชั่วโมงครูแบ่งเวลายังไงฮะจริงๆผมแบ่งอยู่แล้วนะครับแบ่งตอนที่ลืมตากับที่หลับขณะที่ลืมตานี่ทุกวินาทีเป็นงานหมดงานในด้านหน้าที่หลักคือการสอนหน้าที่ถัดมาคือดูภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งที่เราได้ดำเนินการขณะที่หลับไปเนี่ยเราก็หลับอย่างมีความสุขว่าวันนี้เราได้ทำอะไรตื่นมาก็มีความสุขสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือความสุขที่เราจะได้ทำสิ่งเหล่านั้นหลายคนกังวลว่าระวังนะครับทำงานเพื่อสังคมวันหนึ่งครอบครัวคุณจะมีปัญหาแต่ครอบครัวผมตรงกันข้ามอยากถามอยู่เหมือนกันครับว่าครูวางแผนอนาคตเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ยังไงบ้างในระบบองค์กรเนี่ยเราก็มีการวางมองคนไปแล้วตัวบุคคลแม้ว่าไม่มีผมองค์กรเป็นตัวชี้นำให้คนที่อยู่ในองค์กรดีได้แน่นอนนักเรียนคาดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าการซึมซับของเด็กเนี่ยเขาใช้ระบบพี่บอกต่อพี่บอกน้องผมยังคิดต่อไปว่านะสักวันหนึ่งผมอาจจะต้องไปตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดพัฒนาผืนนาเป็นแบบวิถีพอเพียงและก็พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนที่นั่นมาเรียนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้ววันนี้เราควรจะทำอย่างไรกับการดำรงชีวิตกับพื้นนาที่มีอยู่กับรายได้ที่มีอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือหัวใจของผมที่เข้าไปสู่ตรงนั้นตลอดเวลาที่อยากจะตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่านเห็นพระองค์ท่านเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วและนี่คือตัวอย่างของครูผู้มีอุดมการณ์ท่านหนึ่งที่น่าชื่นชมของคนไทยครับถึงแม้ว่าครูประสานเอี่ยมวิจารณ์จะเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองในการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งโดยมีชาวบ้านตำบลโคกขามและเครือข่ายนะครับให้ความร่วมมือ
จนกระทั่งพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนึงครับช่วงหน้าคนไทยใจดีต่อกันอยู่ครับคนไทยใจดีประทับใจที่ได้ไปดูอนุสรณ์สถานของท่านสืบนาคเสถียรค่ะเพราะเราได้รู้ชีวิตของการที่เขาได้อนุรักษ์ป่าไว้เด็กรุ่นหลังได้รู้ค่ะและเขาได้สละชีพเพื่อทุกคนค่ะเพื่อป่าค่ะเสียงเล็กๆแต่แฝงด้วยพลังยิ่งใหญ่นี้มาจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการปตท.สผ.พาหนูเรียนรู้โลกกว้างซึ่งปตท.สผ.จัดเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ได้นำเยาวชนซึ่งอยู่โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการโครงการ PTT EP 1จังหวัดสุพรรณบุรีกว่า60คนให้เข้ามาใช้ชีวิตแนบชิดธรรมชาตินักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของไทยทั้งนี้ปตท.สผ.ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินโครงการปตท.สผ.รักมรดกไทยมรดกโลกมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เปิดเผยคุณค่าของมรดกโลกทางธรรมชาติผ่านสื่อที่หลากหลายเหนือสิ่งอื่นใดคือการปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้คนรักหวงแหนเพื่อให้มาร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติของไทยซึ่งเป็นมรดกโลกต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปตท.สผ.เชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่หากได้รับรู้ถึงความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้วย่อมเกิดความรักความหวงแหนฝังลึกลงในจิตใจและส่งผลให้เกิดเครือข่ายอนุรักษ์ในที่สุดก็อยากจะบอกว่าสัตว์และก็พืชพันธุ์ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วและอย่างหนึ่งห้วยขาแข้งก็เป็นมรดกโลกเพราะว่ามรดกโลกทางธรรมชาติก็มีไม่กี่แห่งก็อยากให้เชิญชวนมาลองมาดูว่ามันแบบอากาศสดชื่นเย็นสบายถ้าเราดูแลรักษาป่าป่านี้คงจะไม่เสื่อมสลายไปจากใจพวกเราค่ะพาหนูเรียนรู้โลกกว้างสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีใจอนุรักษ์ธรรมชาติโดยปตท.สผ.ก็อยากจะฝากเยาวชนคนรุ่นหลังว่าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์อย่างน้อยวันนี้เราทำไว้วันนี้มันก็เป็นผลในวันข้างหน้ารุ่นถัดไปก็จะได้เห็นแบบอย่างและก็ได้มีทรัพยากรไว้ใช้เป็นประโยชน์ในเวลาถัดไปครับ